Last ใน Last Dance หรือเปล่าครับจับตา4นัดสุดโหดของเมืองทองครับว่าจะเป็นชี้ชะตามาริโอยูรอฟสกี้หรือไม่แฟนกิเลนเชียร์มาริโอให้โอกาสพี่เบิ้มอานิเยช่วยเซฟเก้าอี้อีกครั้งครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวคุยกันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับใหม่เกรเน่พลัสอัลมอนด์คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดสูตรพิเศษไม่เติมน้ำตาล2รสชาติแครนเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเพียง20บาทไปเริ่มกันที่อนาคตของมาริโอยูรอฟสกี้นะครับกับการคุมทีมเมืองทองยูไนเต็ดกันก่อนนะครับโดยอนาคตของมาริโอในถิ่นทันเดอร์โดมตอนนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่ากลับมาสานอีกแล้วนะครับหลังจากตกรอบบอลถ้วยทั้ง2รายการจากน้ำมือของบุรีรัมย์แล้วก็เชียงรายนะครับแถมในลีกล่าสุดก็บุกไปแพ้สุโขทัย 2-1 ชนิดที่แฟนๆกีเลนหลายๆคนก็รับไม่ได้กับผลการแข่งขันซึ่งปัญหาของมาริโอในช่วงหลังเนี่ยก็คือการกลับมาวนลูปครับกลายเป็นทีมที่เน้นครองบอลเหมือนเดิมก่อนจะลาสแดนครับต่อบอลไปมาเคาะแล้วเคาะอีกทิ้งภาพเมืองทองที่เกมรับช่วยกันรับแน่นๆพร้อมกับเกมสวนกลับคมๆที่ได้วิชามาจากราวเยวัชไปซะหมดครับโดยส่วนหนึ่งของปัญหาทั้งหมดก็ดูจะมาจากการที่มาริโอยังหาชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดไม่ได้นะครับทำให้ไลน์อัพของเมืองทองไม่มีความนิ่งพร้อมกับมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของผู้เล่นนะครับทั้งหลังกลางหน้าทุกนัดเลยยกตัวอย่างตำแหน่งฟูลแบ็กนะครับสมมติว่าเกมนี้เนี่ยแบ็กขวาเป็นบุญทวีแบ็กซ้ายเป็นสุพรเกมต่อไปสุพรก็อาจจะไปอยู่ฝั่งขวาบุญทวีมาอยู่ฝั่งซ้ายครับแล้วก็ยังไม่รวมกับกฤตพรมนะครับที่เข้ามาเป็นตัวเลือกฝั่งซ้ายจนทำให้หาคู่ฟูลแบ็กไม่ได้สักทีขยับมาที่แดนกลางก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครจะเป็นคนที่เล่นร่วมกับวีระเทพกับพิชชาได้ดีที่สุดและแดนหน้าเนี่ยนอกจากวิลเลนพ็อปที่จองตัวจริงไปแล้วเนี่ย2ตำแหน่งที่เหลือนะครับก็สลับกันมาเป็นตัวจริงครับทำให้ความต่อเนื่องของเกมหายไปครับเพราะโรเตชันแต่ละครั้งเนี่ยนักเตะจะไม่มีตำแหน่งหลักเลยนะครับต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปตามเพื่อนร่วมทีมในแดนหน้าเช่นนะครับสมมุติว่าเกมนี้3ตัวจริงเป็นพ็อปปีกขวาโจฮาน่าปีกซ้ายปรเมศหน้าเป้าแต่ถ้าปรเมศถูกถอดออกและใส่เจริญศักดิ์หรือเอกฤทธิ์ลงไปพ็อปก็ต้องไปเล่นปีกซ้ายโจฮาน่าก็ต้องสลับมาเล่นหน้าเป้างงไหมล่ะฮะและนี่ก็ยังไม่รวมกับการสลับแท็กติกระหว่างเกมที่ใช้ระบบ3แล้วก็หลัง4ด้วยนะครับซึ่งพอนำทุกอย่างมารวมกันเห็นได้ชัดนะครับว่าแต่ละเกมเนี่ยนักเตะเมืองทองมีรายละเอียดกับจอร์จที่ต้องทำเนี่ยเยอะมากไม่แปลกเลยที่ผลงานทีมจะแกว่งแบบนี้นะครับส่วนเกมชี้ชะตาของมาริโอยูรอฟสกี้คงไม่พ้น4นัดสุดโหดต่อจากนี้ครับที่แฟนๆเมืองทองต้องเจอทีมใหญ่ทั้ง4เกมเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เปิดบ้านรับบุรีรัมย์อาทิตย์นี้ต่อด้วยการบุกไปเยือนชลบุรีกลับมาเล่นในบ้านเจอ BG ครับปิดท้ายด้วยไปเยือนแพทสเตเดียมในการเจอการท่าเรือโดยฟางเส้นสุดท้ายของมาริโอเนี่ยจะขาดเร็วขาดช้าหรือจะกลายเป็นแข็งแรงเนี่ยก็ต้องรอดูภายใน4เกมนี้แหละครับชนะลวดนี่โอ้โหอย่าว่าเรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยครับเรียกกลายเป็นฟางเส้นใหญ่ที่แข็งแกร่งเลยล่ะแต่ถ้า4นัดลวดเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปจบที่นัด4หรือจะขาดตั้งแต่นัดแรกนัด2ก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนเรื่องสุดท้ายของวันนี้เกี่ยวกับเมืองทองเช่นกันคืออนาคตของพี่เบิ้มอย่างเฮนรี่อานิเยนะครับหายจากทีมไปเลยช่วงหลังครับสถานการณ์ของพี่เบิ้มก็อย่างที่รู้นะครับเสียตำแหน่งไปเพราะมาริโอกลับมาเลือกใช้เอลิกโจฮาน่าครับซึ่งในช่วงต้นของเล็ก2เนี่ยต้องยอมรับว่าโจฮาน่าทำผลงานดีนะครับแต่พอช่วงหลังฟอร์มเก่งเริ่มหลุดไปเนี่ยแฟนบอลกิเลนพยองก็เริ่มเชียร์ให้มาริโอเอาอานิเยกลับมาครับเพราะจุดอ่อนของเมืองทองตอนนี้คือการจบสกอร์ที่ทำประตูกันได้น้อยนะครับแฟนเมืองทองก็มองว่าถ้าให้โอกาสอานิเยอีกครั้งเนี่ยตอนนี้ทีมที่มีตัวปั้นอย่างพ็อปเจริญศักดิ์อานิเยก็อาจจะสร้างผลงานได้ดีเมื่อมีตัวปั้นก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับมาริโอนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่า4นัดชี้ชะตาของมาริโอครับกับการขอโอกาสให้เอ็นวีอานิเยนี่คือเรื่องราวที่สะท้อนมาจากแฟนบอลกิเลนพยองเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้จะเป็นแฟนพีมไหนก็ตามครับคิดเห็นยังไงกับอนาคตของมาริโออยากเห็นเขาอยู่ต่ออยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงหรืออยากเห็นอะไรมีการพัฒนาเลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ